สิ้นสุดการครองราชของพระเจ้าหันสวรมังที่3กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไมทรปุระจากเมืองพิมายไปครองราชที่เมืองพระนครสวัสดีครับพระเจ้าหันสวรมังที่3เป็นพระอนุชาพระเจ้าอุทัยทิตยวรมังที่2ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระนครระหว่างพุทธศักราช1609ถึง1623หรือคริสต์ศักราช1066ถึง1080ได้ชื่อว่าเรียบาทูลีเจงแรกกุมรอเตงแองเรฮาฟอมเตวโลกคือพระบังทูลีเจิงพระกองรอแตงอันสีหันสะวรมัมเทวโลกหรือพระกองรอแตงอันยสีหะวรมัมเทวโลกเรียบาทดันได้ขังเจิงแรกกุมรอแตงแองเรฮาฟอมเตวโลกหมายถึงพระองค์อยู่ในดินแดนตอนเหนือคือพิมายเมืองหลวงของพระองค์มีศูนย์กลางอยู่ที่บาปวนซึ่งสร้างโดยพระเชษฐาของพระองค์รัชกาลพระเจ้าหันสวรมัมที่3พระองค์พยายามฟื้นฟูบ้านเมืองที่เสียหายจากการก่อกบฏจารึกที่เมืองไมซอนกล่าวว่าพระเจ้าหริวรมัมที่4แห่งจามปาได้ส่งกองทัพเข้าปราบกองทัพของต่อมาอนุชาพระเจ้าหริวรมัมที่4คือเจ้าชายบรมพุทธิสัทธวานำกองทัพจามเข้ายึดเมืองสัมภูปุระเขตกระแจได้เหตุการณ์ลุกรานของกองทัพจามทำให้อาณาจักรพระนครของพระเจ้าหันสวรมัมที่3อ่อนแอเป็นเหตุให้หัวเมืองทางภาคเหนือที่พิมายคือขุนนางแห่งเมืองไมทรปุระแยกตัวเป็นอิสระต่อมาในปีพุทธศักราช1619จีนส่งกองทัพเข้าแคว้นตังเกียได้ขอให้อาณาจักรจำปาและอาณาจักรพระนครส่งกองทัพเข้าร่วมทำสงครามกับไหลเวียดกองทัพจามและขอมได้เข้ารุกรานเมืองเง่อันแต่กองทัพจีนพ่ายแพ้กองทัพจามกับขอมจึงถอยทัพกลับขุนศึกอีกคนหนึ่งอยู่ในที่ราบสูงของเทือกเขาดองแรกบริเวณต้นแม่น้ำมูลได้ยกกองทัพลงไปเพื่อขับไล่กองทัพจามออกไปจากเมืองยโสธรปุระและขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองที่นั่นพระองค์คือพระเจ้าชัยวรมัมที่6พระเจ้าชัยวรมัมที่6แห่งราชวงศ์มหิธรปุระแห่งเมืองพิมายไปปกครองเมืองพระนครหลานและเหลนของพระองค์คือพระเจ้าสุริยะวรมัมที่2และพระเจ้าชัยวรมัมที่7ได้ไปสร้างปราสาทนครวัดและปราสาทบายุนในนครธมซึ่งจะได้เล่าให้ฟังต่อไปนครวัดและนครธมสร้างโดยกษัตริย์ขอมสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์เขมรนะครับชาวเขมรเป็นแรงงานสร้างปราสาทเท่านั้นผมทำคลิปเล่าเรื่องขอมและเขมรมาแล้วมากกว่า50ตอนหลายท่านที่คอมเมนต์สอบถามเรื่องต่างๆท่านไม่ได้ดูคลิปของผมทั้งหมดหรอกท่านดูคลิปเดียวแล้วก็เขียนถามมาทันทีเหมือนคนซื้อหนังสือมา1เล่มอ่านจบบทที่1ก็ถามเลยทันทีโดยไม่รู้ว่าคำตอบอยู่ในบทที่2โดยหลักการแล้วควรอ่านให้จบเล่มสงสัยตรงไหนจึงค่อยถามคนที่ดูคลิปผมมาโดยตลอดจะเข้าใจมากกว่าและไม่ค่อยถามอะไรมากนักสำหรับคนเขมรที่เข้ามาโพสต์เขียนข้อความสั้นๆเขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูกขอให้ท่านเขียนเป็นภาษาเขมรมาได้เลยเพราะผมอ่านเขียนและพูดได้ออกเสียงแบบของก็ได้ออกเสียงแบบเขมรก็ได้จึงรู้ว่าคำของกับเขมรแตกต่างกันอย่างไรผมแปลเพลงเขมรเป็นภาษาไทยมากกว่า100เพลงมีหลายบัญชีส่งลิงก์มาให้ดูในช่องคอมเมนต์พร้อมคลิปนี้เผื่อท่านอยากเข้าไปฟังเพลงไหนที่เขมรเอาทำนองเพลงไทยไปใช้ผมก็รู้ผมทำเพลงเขมรแปลไทยมา20ปีแล้วคลิปน่าจะเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมังที่6แห่งราชวงศ์มหิธรปุระจากพิมายให้ฟังต่อไปชาวเขมรอาจจะไม่รู้ว่าบรรพบุรุษจากเมืองพิมายไปสร้างปราสาทนครวัดและปราสาทบายุนในนครธมได้ข่าวว่าจะมาดูปราสาทวัดภูม่านฟ้าเนื้อที่200ไร่ที่บุรีรัมย์ไม่รู้หรือว่าลูกหลานของพระเจ้าสุริยะวรมังที่2เป็นผู้สร้างชาวบ้านที่มาแกะสลักหินมาทำด้วยจิตอาสาฝีมือชาวบ้านนะครับถ้าจะมาดูว่าปราสาทที่สร้างเหมือนที่ปู่เขาสร้างนครวัดหรือไม่เป็นเรื่องตลกสิ้นดีแสดงว่าคนเขมรไม่รู้ประวัติการก่อสร้างนครวัดเลยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ